แล้วครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับเรื่องราวของการค้นพบภูเขาไฟขนาดยักษ์ซึ่งอยู่ที่ดาวอังคารนะครับที่มาที่ไปตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพิสิทธิ์นิตยานันต์เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนในช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบแก้วน้ำจากธนาคารออมสินเป็นแก้วน้ำชุดโซเชียลแบงค์นะครับเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยทางรายการก็จะมีของขวัญพิเศษมอบให้ส่วนผู้โชคดีจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการที่จะมอบเงินงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาจำนวน5สมาคมด้วยกันเพื่อเป็นการผลักดันกีฬาให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับโดยการสนับสนุนนั้นจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีระยะเวลาทั้งหมด4ปีด้วยกันโดยจะเริ่มตั้งแต่ปี2567จนถึงปี2570นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดการเพื่อพัฒนาการกีฬาให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับโดยจะสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาจำนวน5สมาคมด้วยกันนะครับโดยแล้วก็จะเป็นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน4ปีเริ่มจากปี2567จนถึงปี2570นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าในการพัฒนากีฬาให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาจำนวน5สมาคมด้วยกันซึ่งการสนับสนุนนี้จะมีระยะเวลาต่อเนื่องคำถามคือเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับมีระยะเวลานานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับร่วมครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารกับสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่าทั้งหมด111ล้านบาทนะครับโดยจะมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมหรือว่าจะเป็นแบบสลากดิจิตอลก็ได้นะครับผู้ที่สนใจเนี่ยจะต้องออมเงินกับสลากออมสินพิเศษที่ว่านี้ไม่เกินวันที่15พฤษภาคมนะครับในราคาหน่วยละ100บาทซึ่งหากฝากหรือว่าออมจนครบกำหนดอายุของสลากออมสินพิเศษ1ปีแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับดอกเบี้ยคืนในอัตราหน่วยละ35สตางค์ด้วยกันนะครับซึ่งดอกเบี้ยและเงินรางวัลที่จะรับนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสำหรับการออกรางวัลจะออกรางวัลในวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับสนใจก็สามารถออมผ่านธนาคารออมสินได้ทุกสาขาหรือว่าจะออมผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้นะครับถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษจำนวน6สายทางนะครับโดยจะแบ่งเป็น2กลุ่มเวลาด้วยกันนะครับกลุ่มแรกคือเริ่มตั้งแต่วันที่11เมษายน2567เวลา 00:01 นจนถึงวันที่17เมษายนเวลา 24:00 นนะครับจะประกอบไปด้วยทางพิเศษบูรพาวิถีทางพิเศษกาญจนาพิเศษหรือว่าบางพลีสุขสวัสดิ์แล้วก็ทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่13เมษายนเวลา 00:01 นจนถึงวันที่15เมษายนเวลา 24:00 นนะครับก็จะประกอบไปด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษอุดรรัตยานะครับซึ่งการยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางดังกล่าวนั้นเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดและก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนด้วยนะครับธนาคารออมสินครับร่วมฉลองในโอกาสที่ธนาคารได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา111ปีนะครับกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อได้พิเศษ11เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.61 ต่อปีนะครับซึ่งดอกเบี้ยนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 1.89 ต่อปีการเปิดบัญชีสามารถเปิดขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะครับจะ
ฝากแบบบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับสนใจก็สามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่30เมษายนนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะเป็นทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและก็อำนวยความปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2567นี้นะครับโดยจะยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับ60ปีบริบูรณ์นะครับในระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่15เมษายนนี้ตลอดระยะเวลาในการให้บริการซึ่งผู้ที่จะใช้บริการจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับคูปองหรือว่าบัตรโดยสารรถไฟฟ้า1คนต่อ1ใบเท่านั้นนะครับรับได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีนะครับและพร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า MRT ทุกสายเนี่ยต้องเตรียมพร้อมมาตรการในการรองรับผู้ใช้บริการที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลพร้อมกับจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกู้ภัยรฟม.เพื่อเพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการตรวจตราการเฝ้าระวังและการอำนวยความสะดวกโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอาคารและก็ลานจอดรถนะครับรวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่พิสูจน์ทราบหรือว่า EOD และก็สุนัข K9 ประจำการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้า MRT นะครับแล้วก็ต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่สื่อสารประจำศูนย์วิทยุพระสุธาตรวจตราทาง CCTV เพื่อคอยเฝ้าระวังและก็รายงานการเกิดเหตุตลอด24ชั่วโมงนะครับในโอกาสนี้รถไฟฟ้า MRT จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารอาจจะต้องมีการตรวจสัมภาระและไม่อนุญาตให้นำเอาน้ำหรือว่าถังน้ำหรือว่าปืนฉีดน้ำที่มีน้ำบรรจุอยู่ภายในเข้าไปในระบบรถไฟฟ้านะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าด้วยท่าเรือกรุงเทพครับขอแจ้งการให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเพื่อให้การบรรทุกขนถ่ายแล้วก็ขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วแล้วก็ตรงต่อเวลานะครับดังนั้นจึงขอให้บริษัทสายการเดินเรือหรือว่าตัวแทนเจ้าของเรือหรือว่าตัวแทนเจ้าของสินค้าแจ้งความจำนงล่วงหน้านะครับโดยถ้าต้องการขนถ่ายสินค้าในช่วงวันที่12เมษายนถึงวันที่17เมษายนเนี่ยจะต้องแสดงความจำนงล่วงหน้าภายในวันที่11เมษายนเวลา14นาฬิกานะครับก่อน14นาฬิกานะครับแล้วก็ถ้าต้องการขนถ่ายสินค้าในช่วงวันที่20เมษายนถึงวันที่23เมษายนเนี่ยต้องแสดงความจำนงล่วงหน้าภายในวันที่19เมษายนไม่เกิน14นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้วันที่9เมษายน2567ครับเวลา6นาฬิกา30นาทีที่สวนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยแอดสวนเพลินจิตนะครับนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้นำคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณสวนเพลินจิตใต้ทางพิเศษสุขุมวิทเพื่อร่วมหารือในประเด็นการนำพื้นที่ใต้ทางพิเศษมาพัฒนาเป็นพื้นที่ทำมาหากินของประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยเป็นต้นเนี่ยได้เข้าร่วมหารือด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าเรียงครับเรื่องราวของภูเขาไฟขนาดยักษ์บนดาวอังคารเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณพิสิทธิ์นิติยานันท์เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับสวัสดีครับครับใช้คำว่าภูเขาไฟมันเหมือนกับในโลกไหมฮะอันนี้บนดาวอังคารก็มีภูเขาไฟเหมือนกับบนโลกนี่แหละครับผมแต่ว่าภูเขาไฟบนดาวอังคารเนี่ยมักจะมีรูปร่างเป็นคล้ายๆกับรูปโล่นะฮะคิดถึงภูเขาไฟแถวฮาวายก็ได้ฮะคือที่ฐานกว้างๆแต่ว่าความสูงจะค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับฐานมันนะฮะอ๋อไม่เหมือนทางอินโดนีเซียอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะถ้าทางอินโดนีเซียหรืออย่างภูเขาไฟฟูจิของญี่ปุ่นนะฮะจะเป็นทรงอันนั้นยอดสูงสวยใช่ใช่ชัดเจนใช่ไหมครับหรืออินโดนี่เป็นกลวยชัดเจนแต่ว่าบนดาวคารส่วนใหญ่จะเป็นรูปโล่มากกว่าแบบทางฮาวายมากกว่าครับผมอ๋อไปปืนแถบนั้นใช่ไหมครับใช่ครับมันเราไปเจอได้ยังไงฮะการค้นพบคราวนี้คือปกติแล้วเนี่ยภูเขาไฟบนดาวคารเนี่ยมันจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนจากภาพถ่ายจากยานอวกาศเลยครับถ้าให้พูดภาษาบ้านๆคือคล้ายๆกับสิวนะฮะคล้ายๆสิวคล้ายๆกับสิวคือมองด้วยตาก็เห็นเลยใช่ไหมรู้เลยใช่ไหมฮะคือมองด้วยผ่านภาพถ่ายไกลๆภาพถ่ายจากยานมองไกลๆจากภาพถ่ายครับก็พอเห็นว่าเป็นภูเขาไฟชัดเจนเพียงแต่ว่าเจ้าภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยที่ค้นพบใหม่เนี่ยมันถูกกัดกร่อนไปเยอะอ๋อครับผมมันถูกกัดกร่อนไปเยอะกลายเป็นรอยแตกรอยแยกจนตอนแรกๆเนี่ยเขาเริ่มถ่ายภาพ
เพื่อทำแผนที่ดาวคารจริงจังเนี่ยตั้งแต่ปี1971ก็50กว่าปีแล้วตอนนั้นอ่ะเขาเจอภูเขาไฟหลายลูกเลยแต่เอาว่าเจ้าลูกที่คนพบใหม่เนี่ยโดนมองข้ามเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นอารมณ์ที่ธรรมดาอ๋อนะครับเป็นมองเป็นที่ราบที่รอยแตกมันเยอะนะครับผมจนพอมานักวิทยาศาสตร์เขาศึกษาข้อมูลย้อนกลับมาตั้งแต่ปี1971จนยานอวกาศช่วงหลังๆมันเนี่ยเขาเจออ้าวนี่ไม่ใช่แค่ที่ราบธรรมดาแต่ว่าเป็นภูเขาไฟแต่ว่ามันโดนกัดกร่อนเยอะเลยดูยากครับครับดูยากว่าเป็นภูเขาไฟใช่ครับอ้าวแล้วเขามั่นใจได้ยังไงว่าเป็นภูเขาไฟเมื่อไหร่ฮะเขาดูเขามีข้อมูลระดับความสูงครับเขามีข้อมูลระดับความสูงว่าเอ๊ะจนดูเอ๊ะมันเป็นรูปร่างคล้ายๆโลกเพียงแต่ว่าต้องดูแบบดูเป็นมุมกว้างนะฮะต้องดูแบบดูวิเคราะห์รวมหลายภาพนะครับก็พอเจอรูปร่างว่าเออโอเคคล้ายๆกับรูปโลกเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้สมบูรณ์เท่าภูเขาไฟลูกอื่นบนดาวอังคารนะครับผมซึ่งเขาก็ใช้ข้อมูลกันพอสมควรนะครับแล้วจนเขาแน่ใจปุ๊บว่าโอเคนี่เป็นภูเขาไฟแล้วเขาก็ดูหลายหลักฐานอื่นด้วยเช่นพวกแร่ธาตุต่างๆว่าเออมันเป็นแร่ธาตุที่มากับพวกลาวาอะไรพวกนี้เขาถึงโอเคนี่แหละภูเขาไฟเขาใช้หลายอย่างร่วมกันนะครับจุดมั่นใจใช่ครับครับแล้วผมกำลังสมมติฐานอย่างนี้ว่ามันจะเหมือนกับภูเขาไฟบนโลกไหมฮะหมายถึงส่วนประกอบต่างๆบนส่วนประกอบต่างเหมือนกับภูเขาไฟบนโลกครับเพียงแต่ว่าบนดาวอังคารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะดับไปหมดแล้วครับดับไปแล้วแต่ภูดับไปแล้วครับเพราะว่าบนดาวอังคารเนี่ยดาวใจกลางดาวอังคารเนี่ยสูญเสียความร้อนไปเยอะแล้วอ๋อครับสูญเสียความร้อนไปเยอะแล้วอย่างต่างจากบนโลกเราใจกลางยังร้อนอยู่อ๋อยังมีพวกหินหมืดมีลาวาโผล่ขึ้นมาครับครับพอเห็นภาพใช่ไหมฮะพอเห็นภาพดาวอังคารเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะแม้แต่ภูเขาไฟลูกที่ใหญ่สุดบนระบบสุริยะนะฮะคุณปั๊บมันบนดาวอังคารเนี่ยบนปากปล่องนั่นคือมีแต่หินนะฮะที่มันเย็นไปหมดแล้วเย็นไปหมดแล้วใช่ครับจนเราไม่อาจจะเรียกว่าเป็นภูเขาไฟได้แล้วก็เรียกเป็นภูเขาไฟอยู่ครับแต่ว่าเราเรียกว่าเป็นภูเขาไฟที่มันดับแล้วที่มันดับแล้วคือมันเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนนะเอาง่ายใช่ครับเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนใช่ครับแต่นักศาสตร์บางส่วนก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันดับมันยังมีบางส่วนอยู่ไหมที่ยังคุกรุ่นอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นศึกษากันอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะมองว่าส่วนใหญ่ก็ดับไปแล้วนะครับเอาอย่างนี้ก็ต้องไปศึกษาภายในดวงไอ้ดาวอังคารสิฮะที่จริงก็เคยมีนักวิทยาศาสตร์เสนอให้ส่งยานไปสำรวจทางเน้นที่ภูเขาไฟบ้างนะฮะแต่ว่าเหมือนว่าทาง NASA เขาจะลำดับความสำคัญไปเน้นพวกบริเวณที่พบร่องรอยน้ำก่อนคนละภารกิจกันคือเขาให้ความสำคัญกับพวกทางชีวดาราศาสตร์พวกทางร่องรอยของน้ำบริเวณที่พบอดีตของสิ่งมีชีวิตอะไรพวกนี้นะตะกอนก้นทะเลสาบเก่าอะไรพวกนั้นมากกว่าภูเขาไฟนะครับผมก็เลยยังไม่เคยมียานลำไหนที่ไปลงจอดตรงบริเวณภูเขาไฟบนดาวอังคารจริงๆเลยครับยังไม่ถึงยังลำดับความสำคัญไม่ถึงว่างั้นเถอะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทางงบเขามีเท่าไหร่ด้วยนะครับเขาก็เลยให้ตรงนี้ก่อนหรือแม้แต่ส่งยานไปดูน้ำแข็งใต้ดินบนดาวอังคารเนี่ยอันนี้นาซาก็ให้ก่อนเพราะว่ามันมีความจำเป็นมีแต่จะว่าเป็นความสำคัญมากกว่าดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นาซาเขาแล้วกันนะฮะจะกำหนดยังไงก็ว่าไปนะครับเพียงแต่ว่าพอพิจารณาจากอุปกรณ์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณพิสิทธิ์ในทางดาราศาสตร์เนี่ยเขาจะนักวิทยาศาสตร์เขาจะสามารถสรุปเป็นประมวลความรู้ได้ว่าเรากำลังพัฒนาขึ้นมาระดับหนึ่งในการที่จะค้นพบความจริงบนดาวอังคารเนี่ยใช่คำนี้อ๋อตอนนี้ก็เอาเป็นว่าการค้นพบของไฟลูกนี้ก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์มีเหมือนกับว่ามีข้อมูลทางธรณีวิทยาบนดาวอังคารมากขึ้นเช่นบางพื้นที่เนี่ยที่อาจจะประเมินเป็นที่ราบก็ต้องมีการวิเคราะห์กันมากขึ้นว่ามันจะมีลักษณะภูมิประเทศอย่างอื่นซุกซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือว่าอย่างแถบภูเขาไฟที่ค้นพบใหม่เนี่ยชื่อว่าอยู่ในแถบน็อกติสลาบิลินทุสเนี่ยเขาพบว่ามันมีน้ำแข็งใต้ดินมันมีน้ำแข็งใต้ดินเขาก็เลยพวกนักชีวดาราศาสตร์เขาก็เลยสนใจพื้นที่ตรงนี้ว่าถ้าในอดีตเนี่ยภูเขาไฟนี้ยังมันเคยร้อนใช่ให้ความร้อนมันหายไปไหนในอดีตเนี่ย
ไม่ใช่ครับเหมือนกับว่ามันทำปฏิสัมพันธ์กับน้ำบริเวณนั้นไหมพวกน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งใต้ดินนะฮะครับครับแล้วทำให้เกิดพวกแร่ธาตุต่างๆที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตในที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในอดีตไหมอะไรเงี้ยรู้อย่างนี้เป็นอย่างในบนโลกอย่างในบนโลกเราเนี่ยเขาเจอพวกไฟปากปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลลึกอะฮะแล้วมันมีแร่ธาตุต่างๆแบบเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกเขาก็เลยสนใจในแง่ชีวดาราศาสตร์ด้วยแต่เป็นชีวดาราศาสตร์ในอดีตอันไกลโพ้นนั่นเองครับผมกำลังสงสัยอย่างนี้เพราะว่าของเราเนี่ยเอาละเราอาจจะภูเขาไฟบ้านเรามันไม่ใช่บ้านเราบนโลกเนี่ยมันยังมีโอกาสระเบิดได้ใช่ไหมมันยังไม่ตายยังไม่สนิทพอเพราะว่าข้างใต้ในโลกเรามันยังมีความร้อนอยู่แต่ของดาวอังคารไม่มีเอ๊ะอย่างนี้แล้วตกลงใครเก่ากว่าใครฮะอ๋อคือว่าดาวอังคารเนี่ยมันเล็กกว่าโลกสะสมตอนที่ใช่ครับดาวอังคารเล็กกว่าโลกดังนั้นเนี่ยความร้อนสะสมที่มาตั้งแต่ตอนกำเนิดระบบสุริยะนะฮะครับมันก็เลยน้อยกว่าโลกตามไปด้วยนะครับมันก็เลยน้อยกว่าโลกตามไปด้วยนะฮะไม่ใช่หรอกผมกำลังหลับตาลึกภาพอย่างนี้คุณพิสิทธิ์ว่าเพราะผมเรียนรู้มาว่าในสมัยโลกล้านปีที่แล้วก่อนไดโนเสาร์จะตายทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีอุกกาบาตหล่นลงมาบนพื้นโลกเลยก็ว่าไปทฤษฎีนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะเพียงแต่ว่าเรากำลังจะย้อนหลังเพราะว่าเรามีสิ่งมีชีวิตแล้วแต่ดาวอังคารยังไม่มีเลยนะวันนี้ถูกไหมฮะหรือว่าเราจะหาไม่เจอตอนนี้ดาวอังคารนักประสาทพบแล้วว่าดาวอังคารเคยมีน้ำเคยมีน้ำในอดีตนะครับเคยมีน้ำเขามีร่องรอยลำธารมีร่องรอยชายฝั่งมีการค้นพบแร่ธาตุตะกอนที่เกิดในสภาพแวดล้อมที่ต้องมีน้ำเท่านั้นคล้ายๆโลกตอนนี้เราพบแล้วใช่ครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าพอดาวอังคารมันเย็นตัวก่อนเนี่ยดังนั้นเนี่ยแบบพวกบรรยากาศของดาวอังคารเลยสูญเสียเร็วกว่าหรือเปล่ามันเป็นผลกระทบต่อเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันตรงนี้เข้าใจละปัจจัยนี้ที่นักประสาทก็สนใจคือวิวัฒนาการระหว่างโลกกับดาวอังคารมันต่างกันฮ่าแสดงว่าถ้าเราจะยึดโลกเป็นหลักแล้วบอกว่าดาวอังคารจะต้องเหมือนโลกมาล้านปีที่แล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับไม่ได้การตั้งต้นมันต่างกันแล้วเข้าใจละแต่ว่าถามว่าดาวอังคารก็น่าสนใจอยู่เพราะว่ามันยังมีน้ำแข็งหลงเหลือซึ่งน้ำแข็งพวกนี้มันก็คือหลงเหลือจากน้ำในยุคแรกๆของดาวอังคารครับนะฮะแล้วถ้าเรามันเขาส่งนักบินเอาเขาส่งมนุษย์ไปสำรวจดาวอังคารเนี่ยไอ้น้ำแข็งเนี้ยมันมีความสำคัญใช้อุปโภคบริโภคได้ใช้ผลิตเชื้อเพลิงจรวดก็ได้แล้วก็ยังใช้หาเรื่องเขาเนี่ยความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่พวกจุลชีพอะไรพวกนี้ดังนั้นเนี่ยนักชีวดาราศาสตร์เขาก็เลยสนใจน้ำแข็งบนดาวอังคารพวกนี้นะฮะว่าศึกษาเรื่องสิ่งมีชีวิตก็ได้หรือว่าเอามาใช้ในการสำรวจอวกาศครับก็ได้นะครับอืมครับแสดงเลยเป็นประเด็นน่าสนใจของดาวอังคารตอนนี้ครับแสดงว่าอนาคตข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาผมไม่ได้หมายถึงคนนะฮะหมายถึงสิ่งมีชีวิตตอนนี้ที่เขาสนใจจะเป็นสนใจพวกเท่าที่ผมตามข่าวเขาจะสนใจพวกจุลชีพฮะใช่ที่มันอยู่ในสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายอย่างบนโลกเราเนี่ยพวกแบคทีเรียอยู่ในน้ำพุร้อนมันอยู่ได้ใช่ตอนนี้เขากำลังศึกษาอยู่ครับแต่ว่าพวกนี้คือการหามันก็ไม่ใช่ง่ายๆด้วยครับแต่ว่าเขาสนใจพวกนี้เพราะว่ามันอึดกว่าถ้าเทียบกับบนโลกนะฮะแต่ว่าบนดาวคารเนี่ยเรายังไม่เจอแต่ว่าเขาก็สนใจอะไรพวกนี้อยู่เพราะโอเคเจอน้ำแข็งแล้วก็แม้แต่น้ำแข็งใต้ดินบนดาวคารเนี่ยเขาขุดเจอตั้งแต่ยุคทศวรรษ2000แล้วนะครับผมคือตอนนี้เราเจอหมดแล้วว่าดาวคารมีน้ำแข็งทั้งน้ำแข็งใต้ดินน้ำแข็งตามขั้วดาวที่ขั้วเหนือขั้วใต้ของดาวคารเนี่ยเขามีน้ำแข็งเหมือนกับโลกเลยครับครับเอ๊ะอันนี้ผมกำลังนิดเล่นนะฮะคุณพิสิทธิ์ว่ามันเป็นวิวัฒนาการของเขาที่มันมาด้วยความรวดเร็วกว่าโลกหรือเปล่าคือดาวคารเนี่ยเขาบอกว่าเท่าที่ผมดูข้อมูลมานะฮะสักประมาณ 3-4 พันล้านปีก่อนเนี่ย 3-4 ช่วงที่ทั้งดาวคารมีอายุอ่อนมากๆเนี่ยมีทะเลมีภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิดก็อาจทำให้มีความอบอุ่นนะครับบรรยากาศที่หนาแน่นกว่านี้ตูมตามตูมตามเลยอะไรเงี้ยมีสนามแม่เหล็กมีแบบเอื้อพอบรรยากาศหนาแน่นปุ๊บก็คือดาวคารอุ่นกว่านี้ครับนะฮะดาวคารอุ่นกว่านี้ก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตตอนนั้นก็น่าตอนนั้นเขาก็สนใจว่าดาวคารก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตนะแต่ว่าตอนนี้คืออาจจะเป็นเพราะว่าดาวคารมีเวลาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตน้อยไปหน่อย อย่างบนโลกเราอะโลกของเรานี่อายุก็เกือบ 5,000 ล้านปีแล้วอะดาวคารก็เกิดมาพร้อมโลกนะฮะแต่ดาวคารเนี่ยมันเย็นตัวเร็วกว่าดังนั้นเนี่ย
ช่วงเวลาในการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอะถ้าเทียบกันนะบนดาวคานจะมีน้อยกว่าบนโลกอืมครับครับพอเห็นภาพไปฮะตรงนี้พอดึกออกพอดึกออกดังนั้นเนี่ยข้อมูลของตรงนี้เรามีน้อยมากนะครับคือโอเคเรารู้แหละมันเคยมีน้ำแต่ปัญหาคือเราไม่มีตัวอย่างของซากสิ่งมีชีวิตบนดาวคานเลยไม่มีเลยไม่มีตอนนี้เรายังไม่ค้นพบเลยเพราะว่าอย่าลืมว่า 5,000 ล้านปีนี้ดาวคานมีทั้งพายุมีทั้งยังมีความเปลี่ยนแปลงที่คอยกลบซากอะไรเหล่านั้นด้วยไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้โอ้อย่างนี้มันต้องคนละเอียดอย่างบนโลกเราอะฮะแค่มีน้ำมีลมมีฝนนี่โอ้โหหลุมอุกกาบาตเก่าๆแทบไม่เหลือแล้วอะแล้วของเขานี่แรงกว่าเราไหมฮะของเขานี่โอเคมีของมีพวกเศษซากไอ้พวกภูมิประเทศเก่าแก่เหลือเยอะกว่าโลกเพราะว่าดาวคานก็ไม่ได้ผ่านความเปลี่ยนแปลงเยอะเท่าโลกแต่ว่าตอนนี้เขายังหาไม่เจอพวกร่องรอยสิ่งพวกฟอสซิลสิ่งมีชีวิตเขายังหาไม่เจอครับนะครับเขาก็เลยสนใจพวกแบคทีเรียมากกว่าว่ามันอาจจะเป็นแนวนั้นมากกว่าอะไรนี้ครับนี่มีความเป็นไปได้ไหมเขาว่ามีความเป็นไปได้ไหมก็มีครับแต่ว่าตรงนี้เป็นสาขาที่ลึกแล้วคิดมาที่เขาส่งยานสำรวจดาวอังคารหลายครั้งเนี่ยคือสนใจเรื่องของพวกแบคทีเรียอะไรพวกนี้ด้วยครับก็ที่เขาส่งรถสำรวจพวกนี้ก็คือหาสัญญาณบ่งชี้เช่นแก๊สที่อาจจะเกิดจากการหายใจของแบคทีเรียอะไรพวกนี้ฮะองค์ประกอบกันอยู่ครับใช่ครับเขาอาจจะหาทางอ้อมแทนที่จะมาขุดดินแล้วส่องกล้องสุรทัศน์เขาหาทางอ้อมกันเกาะกันอยู่นะครับครับครับซึ่งคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะฮะใช่ครับคงต้องใช้หลายระยะหนึ่งนี่คือยาวเลยนะหลายปีเรื่องอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับว่าประมาณไหนครับครับโอ้น่าสนใจเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจเรื่องของภูเขาไฟหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่บนดาวอังคารเนี่ยเราสามารถที่จะไปศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับก็มีข่าวสารเรื่อยๆนะครับครับในเว็บไซต์ของนาริสนะครับหรือว่าถ้าภาษาอังกฤษแม่นก็ไปศึกษาทางเว็บของทางนาซาโดยตรงเลยฮะดีครับแต่พยายามอย่าใช้ไอตัว Google แปลนะฮะเดี๋ยวจะงงหนักเข้าไปใช่ครับยังไม่ได้ลำดับภาษาไทยเท่าไหร่เอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่คุณพิสิทธิ์ครับขอบคุณนะครับครับด้วยความยินดีครับครับสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์นิติยานันท์นะครับเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับหรือว่านาริสเนี่ยครับเอาละครับเรื่องราวของภูเขาไฟที่อยู่บนดาวอังคารนะครับซึ่งใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลอ่านได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จริงๆถ้าเกิดแปลได้เนี่ยมันจะง่ายกว่าถ้าเกิดใช้ Google แปลปุ๊บเนี่ยอาจจะสับสนเรื่องการเรียงลำดับภาษานะครับจากเดิมที่เป็นภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยปุ๊บเดี๋ยวบางทีอ่านไปแล้วมันงงเพราะว่าเครื่องเขายังไม่ได้ทำขนาดที่ว่าให้แปลเป็นไทยแล้วไทยแปลเป็นไทยอย่างสละสลวยอีกทีหนึ่งเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าเรียงผมไปเฉลยคำถามครับวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่านโยบายของรัฐบาลนะครับที่ต้องการจะให้กีฬาเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ธนาคารออมสินได้เข้าไปร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ว่านี้นะครับโดยสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาจำนวน5สมาคมด้วยกันซึ่งการสนับสนุนเนี่ยจะมีระยะเวลาต่อเนื่องคำถามคือต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือ4ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2567ไปจนถึงปี2570นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรเนี่ยวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะแต่ไม่ใช่แค่ออมสินที่อยากขอบคุณนะคะยังมีป้าศรีลุงสมศักดิ์น้าสมใจน้องตะวันพี่แอดพี่แดงที่ฝากขอบคุณมาด้วยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแค่เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเล่าสู่กันฟังสัพเพเหระสารพัดเรื่องน่ารู้กับพีรพัฒน์วัฒนาพิรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวเวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นทาง FM 92.5 MHz เหมือนมีหมอกลงทั้งวันเลยนะตอนเนี้ยไม่ใช่หมอกแต่นี่มันฝุ่น PM 2.5 ที่สำคัญองค์การอนามัยโลกประกาศว่าฝุ่นนี้อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งด้วยนะเฮ้ยทำงานกลางแจ้งอย่างพวกเราแบบนี้
ตายฟรีแน่ยังไม่ขนาดนั้นแต่ตอนนี้เราต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านจำไว้